ผมจะมีสองพาร์ทนะฮะแม้ว่าหัวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านinnovation นะครับเรื่องของอนาคตของประเทศนี่นะครับก็คงจะพูดสองพาร์ทคือเรื่องของ innovation อาจจะลิงก์ไปถึงเรื่องของ deep tech นะฮะเรื่องของ R&D นะฮะวิจัยพัฒนาแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องดิจิตอลนะครับจะขอเวลาพูดสักนิดหนึ่งนะครับสไลด์ขึ้นเลยนะครับอันนี้ท่านคงเห็นนะครับว่าอันนี้คือข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะล่าสุดนี่คือ latest information เลยนะครับอันนี้ของ IMF ที่ทำออกมาก็คือท่านคงเห็นใน12 dimension นั้นประเทศไทยเองในหลาย dimension ก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับโดยเฉพาะเรื่อง macroeconomics ท่านเห็นนะฮะเกินนะฮะสูงไปถึง6จาก7เลยนะครับทั้งสูงมากนะครับเพราะว่าอะไรฮะค่าเรื่อง foreign reserve เราก็ใช้ได้นะครับเศรษฐกิจโดยรวมโอเคค่าเงินโอเคนะครับหนี้ของภาครัฐเองอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีภาคธุรกิจก็ใช้ได้นะครับเพราะถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะค่า macroeconomic ของเราเนี่ยอื่นๆก็สูสีแต่ตัวที่ดูแล้วแย่ที่สุดมาตลอดชาติเลยก็คือไอ้ตัวเบอร์12นะครับเรื่องของ innovation นะครับก็เราออกมาที่3เองนะฮะจาก7นะครับจาก7นะครับแล้วก็มีแกปห่างจากค่าเฉลี่ยของโลกอยู่มากที่สุดในทั้ง12 dimension นี้ต้องเรียนอย่างนั้นนะครับอันนี้นี่คือตัวตั้งต้นก่อนนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ฮะที่เพิ่งได้รับสดๆร้อนๆมาสักประมาณวีคเศษๆที่ผ่านมานี่คือข้อมูลการใช้เงินในเรื่องของวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยครับตั้งแต่ปี1980เท่าที่มีข้อมูลเคยเก็บได้นะฮะมันอยู่ที่ 0.2% ของ GDP ซึ่งก็คือต่ำเกือบจะที่สุดในโลกมาตลอดหลาย10ปีเกาหลีก็ใกล้กับเราตอนปี1980เศษแต่พอในสมัยปักจุงฮีเข้ามาแค่3ปีฮะเขาปรับจากจุด2ไปเป็น 1.0 ฮะผมเลยค่อนข้างเชื่อว่า 1.0% ของ GDP เนี่ยเป็น magic number พอถึงจุดนี้ปุ๊บประเทศจะเริ่มเปลี่ยนฮะเกาหลีก็เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนปี1990นะครับไทยเราเองก็คาอย่างนี้มานานนะฮะจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า 3-4 ปีมานี้ผมดีใจมากข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งออกมาคือ2016ครับออกมาที่ 0.78% ของ GDP เรามี2ท่อนนะฮะท่อนสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยนะครับข้างล่างนี่คือเอกชนครับปีที่แล้วอยู่ที่ 60,000 ล้านปีนี้ขึ้นมาเป็น 80,000 ล้านเศษภาครัฐก็ประมาณ 20,000 กว่าล้านปีนี้ภาครัฐประมาณ 30,000 ล้านโอเวอร์ออลแล้ว 113,500 ล้านบาทจุด78นี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะไม่ยังใช้ไม่ได้นะครับประธานโทษแต่ดีขึ้นนะฮะถือว่าดีขึ้นนะครับเทียบกับจุด2ไม่มันขึ้นมาหลายเท่านะฮะงั้นเราสามารถที่จะสู้ในเรื่องของเทคโนโลยีได้ละทั้งขวามือนะฮะท่านคงเห็นนะครับโปรแกรมของทางรัฐบาลที่ BOI ออกสิทธิประโยชน์มามหาศาลเลยนะครับเรื่องการลงทุนเรื่อง R&D เนี่ยได้ประโยชน์สิทธิประโยชน์ 300% ยิ่งเข้าไปใน EEC ที่ท่านสมคิดพูดถึงเนี่ยนะครับการลงทุนใน EEC จะเป็นการลงทุนใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นเลยอุตสาหกรรมอนาคตซึ่งก็จะได้ประโยชน์สูงขึ้นไปอีกแม้แต่นักวิจัยฮะแม้แต่นักวิจัยที่เป็น lead researcher เนี่ยมีการพูดคุยกันในขณะนี้เนี่ยอาจจะทำให้สามารถที่จะลด personal income tax ได้อย่างที่พวกเราเสียกันอยู่ 35% top bracket นี่นะครับก็จะลดลงมาจะเหลือ 10-15% นะครับอันนี้คือกู้สายนะครับจากจุด62ในปี15มาเป็นจุด78ในปี16 17ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกคราวนี้มาดูของทั้งโลกเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้เบอร์ต้นๆของโลกคือเกาหลีฮะเกาหลีนี่ 4% กว่าเข้าไปแล้วนะครับเชนเลยนะครับเกาหลีไทยก็ยังเนี่ยฮะเริ่มติดเข้ามาในจอเรดาร์แล้วนะครับจุด78นี่นะครับอเมริกาก็ยังประมาณ2กว่าก็เป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปนะครับอันนี้เรื่องของคนแล้วนะฮะจริงๆผมอยากจะใช้เวลาเรื่องนี้มากนะแต่ว่าเนื่องจากเวลาจำกัดมาก
ย่างที่ท่านรองสมคิดพูดนะครับวันนี้เองเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมา readdress ใหม่มาวาง strategy ใหม่เรื่องของการผลิตคนของเราเพราะเผื่อเอกชนอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางกระทรวงศึกษาจริงจังนะครับเราพูดถึงเรื่องของดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยีน้องๆที่เรียนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างน้อยมากอย่างน้อยมากนะครับแต่ดีมานด์ความต้องการสูงมากครับถ้าประเทศจะไปอย่างนี้ผมก็ดีใจนะฮะต้องเรียนจริง10ปีที่แล้วเนี่ยประมาณปี08 09เนี่ยเราเคยเก็บตัวเลขนะครับผมพยายามขับดันเรื่องมาหลายปีทีเดียวแถว08 09เนี่ยประชากรทางด้าน R&D ของเรา research นะครับตกอยู่ประมาณแค่6คนต่อหมื่นนะฮะ6คนต่อหมื่นนี่เกือบจะต่ำสุดในโลกแล้วก็ยังดีกว่าบางประเทศ2คน3คนต่อหมื่นนะครับแต่ก็ในหลายปีที่ผ่านมาก็ขับเคลื่อนได้ดีขึ้นมากๆตัวเลขล่าสุดออกมาเนี่ยของปี16คือ17คนต่อหมื่นตอนนี้เรามีฐานใหญ่ขึ้นเกินแสนคนแล้ว110,000กว่าคนทั้ง TDI ทำสำรวจมานะครับว่าอีก5ปีข้างหน้าคือข้อมูลนี้คือเขาทำสำรวจเมื่อปี59ว่า5ปีข้างหน้าคือปี60ถึง64เนี่ยนะครับก็คือตรงกับอันนี้ที่สวทน.ทำตัวเลขมาตรงกันเป๊ะเลยนะครับว่าในอีกประมาณ5ปีข้างหน้านับปี60นี่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องการresearcher รวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 50,000 กว่าคนถึง 60,000 คนในจำนวนนี้ต้องการ PhD สักพันคนแต่ที่ผมเรียนนะฮะอันนี้ยังส่วนใหญ่ยังเป็น deep tech อยู่นะฮะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิตอลเลยซึ่งจะต้องการมากกว่านี้อีกเยอะมากนะครับอาจจะเป็นทวีคูณเลยผมมองอย่างนั้นนะครับงั้นตอนนี้เองเนี่ยถ้าณอีก5ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้านะครับคือนับจากปี60มาแล้วเนี่ย64เนี่ยถ้าถึงวันนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีประชากรของ R&D เนี่ยทีมอยู่ทั้งหมดประมาณ 160,000 คนก็ตกประมาณ25คนต่อหมื่นซึ่งก็ไม่เลวนักแล้วนะฮะถึงจุดนั้นนะครับถึงจุดนั้นส่วนเรื่องของบัดเจ็ต R&D ถ้าจะถึง 1% เนี่ยเราคาดไว้แล้วนะเพราะผมก็เชื่อมั่นว่านี้เป็นไปได้เมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงคือณปี2018เนี่ยครับมั่นใจว่าภายในปีนี้นะฮะ2018สิ้นปีเนี่ยตัวเลขอาจจะออกมาประมาณปลายปี2019ปี18นี่ฮะจะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยใช้งบ R&D ทั้งประเทศทั้งไทยเอกชนรัฐรวมกันแล้วถึง 1% ของ GDP ถึง 1% เป็นครั้งแรกนะครับแล้วจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนะครับถัดมานี่ก็คือตัวเลขของประเทศต่างๆนะครับอันนี้คือ ranking นะครับ Bloomberg ทำเรื่องของ ranking ของ innovative most innovative nation 50ประเทศ50ประเทศเพิ่ง release มาเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ครับนะครับ55ผมก็ตามมาทุกปีวันต้นปีก็จะออกมานะครับต้องเรียนนะฮะในโลกนี้มีหลายร้อยประเทศนะฮะต้องเรียนนะข่าวดีคือประเทศไทยติดอยู่ใน1ใน50นี่นะครับติดนะครับไม่ใช่ไม่ติดนะฮะไม่ติดนี่คือตัวเลขแรงกิ้งผมก็ไปถอดมาตัวเล็กนิดนึงท่านจะเห็นนะครับในที่นี้เนี่ยมีพวกเราหลายคนโดยเฉพาะจากทาง Singtel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทาง AS เหล่านี้นะครับที่1ยังเป็นเกาหลีฮะเกาหลีเนี่ยแซงสวีเดนไปแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแต่ที่เห็นชัดเลยคือที่3ฮะสิงคโปร์จากเบอร์6เนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์3ฮะอันนี้ Amazing มากๆตัววัดทั้งหลายก็อยู่บนข้างบนนะฮะมีทั้งเรื่องของ R&D intensity ในเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะครับเรื่องของ community ของนักวิจัยเองมีมากน้อยขนาดไหนเรื่องของ IP เรื่องอะไร7รายการที่เขาดูกันอยู่นะครับอันนี้เหนือญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะแซงญี่ปุ่นแล้วนะครับทำได้นะฮะทำได้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าว่าเรามุ่งมั่นจริงๆที่จะใส่เรื่องนี้เข้าไปผมมีโอกาสพาทีมของประชารัฐเรื่อง innovation digitization เมื่อก่อนนี้ยังไม่ใช่ชื่อนี้เพิ่งมารวมกันไม่นานนี้ไปที่สิงคโปร์3วันไปเยี่ยมพบระดับสูงหมดเลยนะฮะ research house ทั้งหลายทั้งปวงเลยทั้งหลายแห่งใช้เวลา3วันเต็มๆเห็นชัดเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆจำนวนนักวิจัยไม่เจ็ดเฉพาะชาวสิงคโปร์จะเป็นชาวต่างชาติสักประมาณสักครึ่งหนึ่งทีเดียวที่อยู่ที่เอสตานะครับ
ลองดูสไลด์ถัดไปผมเตรียมให้ดูคร่าวๆนะฮะนี่คือสไลด์ที่2เรียงลงมาอีกของเรายังไม่อยู่ในหน้า2นะฮะแต่ยังดีใจจริงๆครับที่เราอยู่ในหน้าที่3คือถ้าอยู่ในท็อป50เนี่ยผมค่อนข้างแฮปปี้แล้วนะแต่ว่าจากนี้จะทำให้ดีกว่านี้ยังไงมีโอกาสนะฮะเพราะถ้ารัฐบาลเองวันนี้ดีใจที่ท่านรองยกพูดถึง2กระทรวงเป็นหลักกระทรวงดีอีแน่นอนอีกกระทรวงคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ผมเองก็ไปช่วยกระทรวงวิทยาศาสตร์สัก10กว่าปีแล้วฮะแต่ประเด็นก็คือแต่ละปีเนี่ยรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนทุกปีนะฮะปีละคนละคนละคนแม้แต่รัฐบาลนี้ก็ตามก็เปลี่ยนไป3คนแล้วนะฮะ4ปีเนี่ย3คนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามต้องการความต่อเนื่องของนโยบายนะก็เราเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับขออนุญาตถัดไปนะเราของเราเองก็มีหลายตัวนะฮะแต่บังเอิญท่านคงเห็นนะครับไอ้ช่องสุดท้ายเนี่ยก็คือ IP ฮะของเราเป็นประเทศเดียว1ใน50เนี่ยที่เขาขีดเฉยก็คิดว่าคงไม่มีข้อมูลนะฮะเขาคงเก็บข้อมูลไม่ได้เขาไม่ได้ใส่ว่าที่50นะฮะแต่เขาแบงค์ไว้นะครับอย่างนี้คือเป็นโจทย์ที่ลองทำต่อไปถัดไปก็เรื่องของชัดเจนนะฮะท่านนายกได้ประกาศแล้วนี่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ท่านทุกคนทราบอยู่แล้วผมคงไม่ไปนี่คือเน้นที่จะใช้เทคโนโลยีเข้าไป drive ประเทศของเรานะครับก็คือจะมีการ transform ในหลายๆเรื่องนะครับเช่น smart farmer คือโอกาสสูงมากจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าประชากรทั้ง 3-40% ของประเทศเป็นเกษตรกรของบ้านเราเนี่ยยังเป็นเรียกว่า traditional farmers จริงๆเลยมันโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีทั้ง deep tech นะครับจากงานวิจัยทั่วไปหลายอย่างทั้งของกระทรวงเกษตรอย่างหลายแห่งของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยช่วยได้รวมทั้งที่จะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปในเรื่องของการค้าขายในการสร้างแพลตฟอร์มต่างๆก็ทั้งหมดเนี่ยฮะต้องการที่จะ transform ไปนะครับอันนี้คืออุตสาหกรรมเป้าหมายผมมีโอกาสเข้าไปร่วมกับเรื่องของ EEC ตั้งแต่ต้นนะครับก็เป็นแรกๆก็เป็นหัวหน้าท่านทำงาน EEC นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ท่านคงทราบแล้วนะฮะพรบ EEC ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วได้ทูลเกล้าแล้วนะครับก็ถ้าหลวงพ่อธรรมชัยมาก็ประกาศเป็นกฎหมายใช้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นสูงมากวันนี้ก็สูงมากๆแล้วนะครับข้อมูลจนถึงปี17เนี่ยสิ้นปีนะครับBOI application ใน3จังหวัด EEC เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 48-49% เทียบจากปีที่ผ่านมาจากนี้ไปก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างล่างนะฮะก็มี S curve เดิมนะครับก็คงทำให้อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ให้มันสมาร์ทขึ้นอะไรขึ้นนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์เดิมๆก็ทำให้มันทันสมัยขึ้นสมาร์ทขึ้นนะครับส่วนแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่ 4-5 อย่างนั้นก็เน้นนะครับแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์สูงมาก Aerospace นะครับเรื่องของ Roboticsนะครับดิจิตอลนะครับนี้ medical hub ต่างๆนี่จะมาแน่ๆนะครับแล้วก็มีคนสนใจสูงมากในขณะนี้อันนี้คือพอดีผมเองก็มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการอีกคณะหนึ่งคือคณะกรรมการมันเขาเรียกอะไรฮะสภาฮะสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่นายกเป็นประธานนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่รัฐบาลเองเนี่ยโดยเฉพาะกรรมการนี้กำหนดนโยบายคือยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ของชาติเนี่ยไม่ใช่คือรวมหมดนะฮะทั้งนวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับ20ปีข้างหน้าอันนี้ประกาศมาเรียบร้อยนะฮะนะครับมันก็คือไม่ว่ากระทรวงวิทย์หรือทางหน่วยการศึกษาเองก็จะต้องล้อนี้ไปนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับคือที่จะมียุทธศาสตร์4ด้านเน้นไปเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถเพราะเทคโนโลยีแน่นอนนะฮะพื้นเลยก็คือดันเรื่องของการแข่งขันไม่งั้นไม่มีทางสู้ฮะนะครับแต่แน่นอนก็ไม่ลืมเรื่องของประชาชนของชุมชนของสังคมนะที่จะเข้าไปรวมทั้งเรื่องของยุทธศาสตร์การสร้างคนนะครับซึ่งผมดูว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในอนาคตนะครับแผนงานหลักๆ2อันข้างล่างที่เขียนลงมานั่นก็คือแผนงานที่จะมีการบูรณาการกันระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งต้องยอมรับนะฮะแต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยของจริงๆผมพี่การตัวผมเองผมเรียกพี่การนะฮะ
คือผมเองก็มีโอกาสเข้าไปร่วมอยู่ในคณะตอนนี้ผมอยู่สัก20กว่าคณะนะฮะของรัฐบาลนี้นะครับคณะปฏิรูปก็คุยกันเยอะนะครับแล้วก็การแชร์ข้อมูลกันเนี่ยที่ท่านนายกให้แนวมาเนี่ยก็คือเรื่องของ Big Data ของแต่ละกระทรวงอันนี้ฮะก็มีความตั้งใจที่จะรวมไม่ใช่แค่ Data นะครับแต่แผนงานต่างๆที่จะมีบูรณาการกันนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับแล้วก็นี่คือแผนงานหลักๆนะครับถัดมานะครับก็คือนี่คืออีโคซิสเต็มนะฮะที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวแล้วขณะนี้นะครับทีมประชารัฐก็คุยเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็เริ่มนะครับตั้งแต่ EEC ข้างบนนะฮะ ECI คือ EEC Innovation นะครับตอนนี้เพิ่มมาใหม่คือ EEC Digital นะครับเพราะว่าทางกระทรวง DE ก็ไปได้ที่ศรีราชามาประมาณ700ไร่นะครับซึ่งก็จะ transform ให้เป็นDigital Hub นะครับแล้วก็ทำเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของ Open Innovation นะครับในเรื่องของ Consortium ต่างๆนะครับ Open Innovation ก็คือองค์กรเปิดนะฮะตัวเองขึ้นมา SCG วันนี้ก็ทำแล้วนะครับเปิดเป็นมี Physical Office เลยนะครับที่ Science Park ก็มีคนมาเยี่ยมหลายพันคนนะฮะก็เกิดความร่วมมือคืออันนี้กรณีคือแค่ One to Many นะครับคนที่สนใจแม้แต่ SME เองสตาร์ทอัพเองมหาลัยนะนักวิจัยต่างๆก็เข้ามาเยี่ยมมาคุยนะฮะทางบริษัทก็เปิดให้ดูว่าคอเทคโนโลยีที่ต้องการที่จะพัฒนาต่อไปที่จะต่อยอดมีอะไรยังไงบ้างก็คอนเนคกันไม่กี่เดือนนะฮะมีโปรเจกต์ร่วมกันแล้วทั้ง30กว่าโปรเจกต์เป็นต้นนะครับในเรื่องของคอนซอร์เทียมก็คือทั้งองค์กรขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับมหาลัยนะฮะตั้งโจทย์ร่วมกันแล้วก็ทำเป็นที่เราทำวันนี้อย่าง IoT AAS IoT Alliance Program นี้ก็คล้ายๆกันนะนี่เหมือนก็เป็นคอนซอร์เทียมอย่างหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของสตาร์ทอัพซึ่งเรามีความคาดหวังสูงมากนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยผมคุยกับหลายๆคนนะครับทั้งอาจารย์ต่างประเทศที่เข้ามาแล้วมีการแลกโอกาสแลกเปลี่ยนกันเขาพูดชัดๆเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยครีเอทีฟมากๆครีเอทีฟนะครับเพียงถ้าผมว่าเราอีควิปเรื่องพวกนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแพลตฟอร์มที่ดีนะครับไหนบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทแล้วขณะนี้ก็เริ่มแล้วนะครับที่จะเข้ามาเป็น VC เป็นอะไรต่างๆที่จะช่วยเรื่องสตาร์ทอัพนะครับเวลาน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสุดท้ายของเรื่องนี้เลย innovation no way out ผมฉายสไลด์นี้มาสักประมาณสัก5ปีแล้วฮะไอ้แฟกเตอร์ที่เป็นตัวร้ายๆทั้งหลายเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้หายไปไหนงั้นสุดท้ายก็คือต้องอันนี้อันที่เดียวครับผมขอใช้เวลาตรงนี้อีกสัก 2-3 นาทีนะครับที่เหลือจะคุยเรื่องของดิจิตอลโดยที่ผมมีโอกาสเข้ามาร่วมงานเป็นกรรมการของ AAS ในช่วงประมาณเกือบประมาณ2ปีครึ่งที่ผ่านมาก็ได้เกียรตินะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างมากมีโอกาสไปเยี่ยมบริษัทชั้นนำของโลกทั้งในยุโรปในเอเชียนะไปเยี่ยมresearch house ของเขาในแต่หลายที่นะครับซึ่งผมก็ไปเยี่ยมมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับตั้งแต่ปี03แล้วมหาลัยต่างๆนะครับตอนนี้ได้เห็นของจริงนะครับท่านเรื่อง IoT เนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วก็ไปเยี่ยมที่สตอกโฮล์มของทางหัวเว่ยเองนะครับไปเยี่ยมของ ZTE ด้วยหัวเว่ยเองนี่ก็ไปตั้งที่สตอกโฮล์ม Innovation Center ตั้งแต่ปี2000นะฮะไม่น่าเชื่อ2000นะฮะ10กว่าปีมาแล้วข้อมูลล่าสุดที่ผมเพิ่งได้รับทราบจากผู้แทนของหัวเว่ยที่มาเยี่ยมเนี่ยก็เขาลงทุน R&D บริษัทเดียวนะครับในปี15นะฮะประทบที่116นะครับ16ใช้ไปทั้งสิ้นประมาณ8บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ซึ่งสูงกว่า Apple ด้วยซ้ำนะครับมากกว่า Apple ปีล่าสุดปี17ซึ่งออกตัวเลขมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ถึง11บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ก็สูงขึ้นไปอีกยอดขายก็ขึ้นไปถึง90บิลเลียนแล้วเพราะเรื่องพวกนี้ฮะเรื่องทั้ง R&D ทั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใส่เข้าไปพวกนี้มันจะเปลี่ยนประเทศได้ผมมีโอกาสเป็น
ป็นกรรมการอีกคณะนึงคือกรรมการปฏิรูประบบราชการนะครับวันก่อนนี้คณะยุทธศาสตร์ชาติผมก็เป็นอยู่ด้วยก็เข้าไปเรียนท่านนายกในทุกกรรมการเลยนะครับผมเรียนเลยว่าถ้าเป็นโลกอนาล็อกอันนี้จะเหมือนกับที่ท่านรองยกพูดเลยนะครับผมพูดในที่ประชุมเลยว่าถ้าเป็นโลกอนาล็อกเนี่ยเรามีแกลบฮะกับประเทศพัฒนาแล้วเราเป็น middle income trap ติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะพ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยเราเร่งกันอยู่เนี่ยเอาเร่งเทคโนโลยีมาขับดันที่ให้พ้นให้ได้โลกอนาล็อกแกลบมันไม่หายไปฮะง่ายๆยากมากแต่ถ้าเป็นโลกดิจิตอลนะครับภาครัฐถ้าใส่เงินงบมาเข้าไปปีนึงสักแสนล้านผมพูดกันเลยนะฮะ 3-4 ปีติดๆกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยนะครับภาครัฐเองก็จะเปลี่ยนภาคเอกชนก็ต้องใส่อยู่แล้วถ้าไม่เอกชนก็ตายแน่ๆนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเปลี่ยนได้ครับเพราะฉะนั้นผมเรียนตรงนี้นะครับก็คือ2ด้าน Deep Tech เรื่อง Innovation นั้นมีความสำคัญแน่นอนแต่ขณะนี้ผมเริ่มมองเรื่องดิจิทัลเข้ามาเป็น Enabler อีกตัวนึงที่จะส่งเสริมให้มันไปได้เร็วกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นสองส่วนนี้ประเทศไทยของเราลุยไปข้างหน้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องร่วมไม้ร่วมมือกันต่างคนต่างทำไม่ได้ครับผมเห็นโมเดลแล้วนะฮะในหลายประเทศล่าสุดเนี่ยแม้แต่ซิลิคอนวัลเลย์เองวันนี้เองทีมงานจะไปเยี่ยมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวันนี้คือสปิริตหรือ fighting spirit เนี่ยเนื่องจากเขารวยแล้วฮะมันเริ่มแผ่วมานิดหน่อยข้อมูลที่ผมได้มาแต่วันนี้เนี่ยในจีนนะฮะไปเยี่ยมที่เซินเจิ้นมาโอ้โหมันสุดๆจริงๆนะครับมันไปกันสุดๆจริงๆเป็นวันนี้เองก็เป็นโอกาสดีจริงๆนะครับที่ทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังวิทยากรหลายท่านเลยนะครับที่จะขึ้นบนเวทีแล้วสุดท้ายเองก็จะเป็นเรื่องของเทคแล้วนะฮะของ IoT ตัวเทคโนโลยีแท้ๆแล้วนะครับไปถึงไหนแล้วจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันได้ยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ท่านให้เกียรติมาในวันนี้ขอบคุณครับทุกท่านครับ